หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2564เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าสั่งว่าวันมาฆบูชาพุทธศักราช2564ตรงกับวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระราชาคณะถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวสำนักพระราชวังวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564จึงเรียนแจ้งมาให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบนะคะในโอกาสนี้ช่วงสถานการณ์โควิดหากใครที่จะไปเฝ้ารับเสด็จก็ขอให้เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและรักษาระยะห่างปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิดด้วยค่ะเพราะช่วงนี้เราต้องป้องกันตัวเองดูแลตัวเองนะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุเด็กสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีความเสี่ยงก็ขอให้งดในการไปรวมตัวกันเยอะๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเองนะคะสามารถส่งใจรับเสด็จได้ตามข่าวพระราชสำนักขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะคะและจะมีพิธีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็ขอให้ติดตามข่าวตามนั้นด้วยค่ะเพราะว่าการรวมตัวกันมากๆนั้นนะคะก็เสี่ยงต่อโควิดนะคะขอให้ทุกๆท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณและดูแลตัวเองอย่างดีนะคะให้หลังจากเดือนมีนาคมที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดและสถานการณ์โควิดดีขึ้นค่อยรวมตัวกันรับเสด็จอีกครั้งก็ได้ค่ะคนเรานะคะเมื่อมีความจงรักภักดีนะคะการแสดงออกนั้นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปรวมตัวกันเยอะๆนะคะเราต้องดูสถานการณ์ด้วยพระองค์ก็ทรงเข้าใจค่ะความจงรักภักดีนั้นนะคะก็เราทุกคนมีอยู่ในหัวใจค่ะส่งใจไปก็ได้นะคะสำหรับตุ๊กซ่าเองก็จะส่งหัวใจไปนะคะเพราะว่าต้องป้องกันโควิดค่ะไม่อยากจะไปรวมกันเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีโควิดอยู่นี้นะคะไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นหากใครจะไปก็ขอให้ดูแลตัวเองใส่แมสนะคะพกเจลล้างมือและควบคุมระยะห่างด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวลาไปก่อนค่ะสำหรับพรุ่งนี้ตุ๊กซ่าจะนำภาพที่พระบาทสมและสมเด็จพระราชินีเสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชามาให้ทุกท่านชมอย่างอิ่มเอมใจแน่นอนค่ะวันนี้กราบสวัสดี